สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงค่ะมื้อนี้เจ้ลั่นพามาหาคุณพี่เชอรี่พี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวสิพาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องมื้อนี้สิมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะเจ้ลั่นสบายดีน้อยค่ะขน้อยสิลั่นเอาพูดแล้วค่ะ ในน้ำตู่ค่ะ พนักงานต้อนรับมาแล้วพี่น้องมื้อนี้ผสมบรรยากาศมาหาคุณพี่เชอรี่อยู่สวนก๊กว่าเจ้ดุยพี่น้องเอ๋ยอีนึ่งดอกไม้งามบานสะพรั่งแล้วเมื่อนี้ก็ซื้อตามแล้วก็ซื้อปิ้งเที่ยงมาสู่พันธุ์กินพี่น้องเอ๋ยกินผักเที่ยงซื้อเติบส่งเป๊ปซี่โอ้มันเขียวแล้วนะคะดอกไม้นักบ้าพี่น้องสองขอบทางค่ะบานสะพรั่งตกแต่งโดย GA ไม่ขึ้นหรอเอ้ยไม่เป็นไรจ้าคุณจะเดินชมวิวใช่ไหมสีทนได้ค่ะเอาล้านค่ะไม่สีนะขับรถอยู่นี่คือสถานสวนกกว่าที่สีพามาสู่สียังไม่รู้ว่ายิงเชอรี่นั่นอยู่ที่ไหนเชอรี่ขาออกมาพบหน้าสีหน่อยได้ไหมป้าพนักงานต้อนรับพี่สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ป้าน้ำเต็มหนองแล้วค่ะเฮ็ดอีหยังคือบ่ได้ล้างหูล้างหน้าเอาอยู่ป่าอยู่โคคือได้เฮ็ดซินแห้งล่ะพี่เอาคนเอาหมูมันดองเน่าไว้อยู่บ้านนี่ก็ให้ไปเอาหมายความว่าอะไรหมูเน่าเอาไปเฮ็ดซินหลอดให้อันเด็กๆติเออมันเน่าจังเฮ้ยบุกครัวนางเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆค่ะคุณพี่เชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมื้อนี้ก็วันพระนะคะเราก็มาหาเพิ่นเจสีกับปวงก็เลยพาพี่พาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศแน่ค่ะกินฮอดเพิ่นเอ้ยบ่ได้บู่ค่ะเอื้อยเป็นคนบู่เจลานเพิ่นสิพาเข้าบ้านอยู่พุ่นยังโอ้ยผู้น้ำเต็มเข้าบ้านละหาน่าก็สิเข้าไปบู่ส้มบู่ซ่าอะไรให้บ้านพระมื้อนี้ว้ายเดี๋ยวซื้ออันน่ะมาพี่เอาถ้วยเอาบ้วงมาเราไปกินอยู่กลางสะพานเลยค่ะนี่คือเสียงดังออดๆอยู่อันนี้คือครัวของคุณพี่เชอรี่นะคะบุกเลยค่ะลกก็ไม่เป็นไรนะเธออยู่กลางป่าอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยโดนแล้วไม่ได้ออกมาหาเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังเพิ่นต้มผักจ้ามื้อนี้กะ วันนี้วันดีวันพระไงคะใช่แล้วโอ้ยปลูกเพิ่นปลูกนะปลูกอ้อมน้องอ้อมสวนเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกินข้าวแล้วสิให้เพิ่นพายางเลาะส้มนะคะเราจะไปกินข้าวกลางสะพานเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เป็นไรเอ้ยอยากรับอยากนอนครับเอ้ยอยากนอนมานอนกลางสะพานรถเป็นอะไรนี่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องเอ้ยเราจะกินตรงนี้กันเนาะโอ้ยสวยค่ะวันนี้เจ้ร้านก็จะมาเดินเฉิดฉายนะคะพี่น้องเอ๋ยรักเขาให้คลุมที่ไอยอมเศร้าปลีกทางให้เขาครองเธอโอ้แม่นแท้ไอค่ะเดี๋ยวอาสาดมาปลูกกันพี่น้องเราจะมากินปิกนิกกันเออเอาตรงนี้ได้แจ้งดีเสร็จไอ้พี่กะไรโปกเดี๋ยวน้ำมาสาดเรามาๆๆพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีเที่ยงกินข้าวด้วยมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาปิกนิกอยู่กลางสะพานแล้วพี่น้องเอ๋ยสะพานยังคะคุณพี่
พานชมจันจ้าชมจันตอนนี้ชมแดดค่ะมีแดดนิดๆนะคะลูกเจ้าย้ำออกสักคนเร็วๆแหมจะมาอ้าปากแบบนี้ไปเลยกินแล้วก็ซื้อต่ำมาให้เพิ่นพี่น้องไปสักคนเร็วๆอย่าคอยบ่ได้เอาเจ้ามาเข่ากล้องน้ำตายแล้วตายแล้วมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าวันนี้กันดีค่ะมาหาคุณพี่เชอรี่ค่ะบ่ได้มาหาเพิ่นโดนแล้วเนื้อเด็ดเดียวบรรยากาศบ้านจ้าอร่อยนะคะเพิ่นต้อนรับด้วยอร่อยมากซีนแดดเดี่ยวนะคะซีนหมูบอกพี่จ้าหรือเจซี่ก็ซื้ออันนี้มากับตลาดแล้วก็ตำบาทาไก่พี่น้องเอ้ยตำอะไรตำบาทาไก่ครับบาทาเหรอเนี่ยมาอีกแล้วนี่ไหนไปไปไปสักก่อนต้องให้เจ้าของอันนั้นก่อนนะซีซีซีปลาเนี่ยมันบ่ได้ได้บ่ครับกินข้าวนำกันค่ะอุ้ยฟิวได้ค่ะบรรยากาศได้เลยค่ะเนื้อแต่เดียวแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยกินแล้ววะคะอืมซิมแล้วมันนึงแซ่บอ่ะขึ้นนะพี่บวงบวงกินข้าวด้วยกันจ้าจ้าไม่อีกเลยได้ไม่อีกเลยได้หยุดนะไหนอะกินกินหัวหอยก่อนจ้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพันวาคำบอกว่าจริงกับบริมาข้าวยังร้อนอยู่เอาเลยนะดอกไม้นี่มันอยากห่วยแล้วมันบอกพี่ส้มเนาะดอกไม้ก็มีรอบน้องกินมาคือยังทำลาวมาให้ยังไม่เสร็จนี่ลาวแล้วไหนก็ลาวดอกไม้ทำไม่ทำลาวให้มันพิงไงเวลาลมมามันก็จะล้มหมดหิวข้าวคืออะไรจ้ะขอลมหน่อยค่ะขอพัดลมหน่อยค่ะ นั่งกินกลางหนองกลางสะพานเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้มันแดดนะคะมันมีแดดออกมานะคะมันก็เลยแล้วถึงโอ้ยป่ามึงเนี้ยไหนเห็นไหมป่ากินใช่ไหมป่าลูกป่าแต่ว่าปีนี้บริเอามาปล่อยมีแต่ลูกมันรวดๆกว่าปีแล้ว3ตัวลูกมันบึ้งๆช่วงแรงนะพอดีช่วงแรงพอดีใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าออกมานี่เจ้าของเพิ่นบริออกมาน้ำดอกค่ะเจ้ดุยบริออกมาค่ะดุยค่ะอยู่อาจารย์ทงอยู่บ้านทงบะแม่นน้องอันเถิดอันนั้นบ่อร่อยใช่ไหมครับรสน่ากินรสเผ่าค่ะรสในห้องการเห็นอยู่ยิงยังไม่ตื่นมั้งนั่งนอนจนดึกแล้วพุ่งพอบางแล้วกระสีตัวนั้นเนาะมีนั่งนอนดึกมันอู้ไปก่อนไปเพิ่งไปก่อนกินที่ลังเจ้านั้นว้าก็คิดว่าจะมากินอ่างดูกินปิ้งเหรอครับมันจะกินมันดังเลยเฮ็ดฮอนเป็นอะไรพี่ได้บ่บ่ออกนี่คนน้องกระตกอย่างเงี้ยขาดช่วงกินนึงห้างลมมาแล้วจะเห็นนี่นะคะเบิ่งนะปัดจิออกจากเพื่อนพาใส่สุดนะมั้ยมันแห้งห่อนแต่กูอ้าวกูเป็นอีหยังมันคือเป็นคัดอันนั้นเหรอวะว่าสินุ่งเสื้อน้อยธรรมดาเนาะเหรอลืมจะได้เลิศไงเออก็เลยตำเลยนะคะชื่อร้านไหนคะนี่ของหลานค่ะเอื่อยนึงเอามาหายใจนี่ไงตำค่ะขอโทษจ้ะนอนอยู่ดีขึ้นได้คือดีโอ้ยก็ไปหาเจร้านกันว่ะไปชวนเพื่อนออกไปเล่นน้ำไปเชอรี่ว่ะนอนอยู่จ้ะนอนอยู่เพื่อนแล้วยังกับแว่นจินที่แรกแว่นสิไปเกี่ยวข่าวซอยเอื้อยอีกแต่ว่าเพื่อนบริเกียวฝนมันตกตกกระโปรงแล้ว
แล้วก็เวิร์นสินดับพอดีนะคะแล้วก็เลยกวงค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องครับจากที่เมื่อวานก็เฮ็ดเวียงมื้อนี้ก็พักผ่อนค่ะปลูกดอกไม้จังหวัดพักผ่อนแต่ว่าก็ไปเลยการพักผ่อนคือการได้ขี่รถเลาะค่ะหนาทั้งปุ่นกับลายยังหายใจยังกระดันวู้ว่าเยังไม่รู้มีแต่ในเวทมีปลูกมีปลูกยังเนี่ยมันแล้วก็มะเขือแล้วก็ลอกอก็ไม่มีเยอะมีนิดเดียวทำไมไม่มีใครกินตรีนเลยอ่ะมันเป็นตาจ่ามันใหญ่มันไม่นั่นปะมันยกเท้าใส่กูไม่กล้ากินโอ้ตีนลีหล่อเนาะแห่แล้วนะอีมาเดี๋ยวตัดเนาะแห่แล้วแล้วตัดเป็นสิ้นแห่แล้วช่างมันก็ชอบกล้องเท่าไหร่ทำไมเขินเหรอเพิ่งจังมาหาให้เขากล้องแล้วเลยกว่าเนาะนี่ครับเนาะมากระดิ่งทำไมคุณต้องกำอย่างนั้นด้วยนุ่มเนาะไม่ก็สมมุตินุ่มจริงๆจริงๆชอบบ่แม่นแฮนบ่แม่นคือบ่พี่น้องก็ขี่รถเข้ามาเมื่อกี้นี่หมามันมีอะไรกันอยู่เพิ่นว่าแล้วก็มีหมาอีกตัวนึงเพิ่นว่ามาแยกเพิ่นว่าเนาะ2ตัวปะทะกันอังยางอยู่ทําความผิวของเขาแล้วครับนี่ตัวมาคัดกวางอื่นเขาซื้อมานี่ก็มาของเพิ่นเนี่ยกินข้าวไม้ก่อนข้าวก่อนพูดไว้ว่ามันเงินมู่เนาะเลือดเจ้าอยู่ทั้งไหนอ๋อมันขึ้นโคกไว้อ่ะไม่รู้อ่ะมันหัวว่าจะยาเดี๋ยวกินข้าวเซตกาพักพ่อแล้วกาเจรานเพิ่นสิมาย่างเสิร์ฟทรายให้เบิ่งพี่น้องเพิ่นสิไปเลาะสมของพี่เซอรี่ต้นสวนดอกไม้ต้นสวนดอกไม้ค่ะมื้อนี้เลาะมื้อค่ะเพราะว่าเป็นวันพระเลาะค่ะห่วงค่ะเสร็จจากนี้แล้วกะสิป้วงเข้าบ้านเพิ่นต่อค่ะบ้านละ5น้ำพี่น้องเอ้ยไปรีวิวบ้านเพิ่นมาเฮือได้นี่ล่ะค่ะนี่เป็นร้านผ้าทัวร์ค่ะเสื้อผ้าเอาไปสกันจ้ะเร็วๆน้องเบิ่งบ่เห็นช่องบางพีบางเนาะกินแต่แม่แอนกินคือบ่แซ่บแซ่บเป๊ะเลยค่ะใครจะให้ดีเนาะบรรยากาศตอนแรงๆเนาะเปิดไฟสำหรับเซลยังห่วงอยู่บะเสร็จหมดแล้วค่ะเอาเมื่อน่ะคือนั่งดูถ่ายคือยังห่วงเป็นดังอันแล้วจะกลัวหุ่นเดือดตัวกลางตายเมื่ออันแบบว่าตอนแรกวันไหนมะเร็งแบบว่าอันนั้นมันนะจัดอันสัญญาณมันเองนะแต่มันก็ต้องอันระบบมันเองเนาะเอ้ยอย่ามาสูญกล้องก่อนไปจะก่อนเสร็จก็รอเลยพี่น้องเอ้ยกินกับตีนไก่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็สิพากันนั่งหาเจ้ร้านคุณพี่เชอรี่พาส้มนะครับพี่น้องเอ้ยรอบๆน้องค่ะพอบริเวณนะคะเดี๋ยวก็สิเก็บภาพบรรยากาศไว้สำนีก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องค่ะเดี๋ยวก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้เจ้ซีเจ้ร้านแล้วก็คุณพี่เชอรี่ในนะคะอยู่กลางป่ากลางดงผู้เดียวพี่น้องเอ้ยสบายดี